สวัสดีค่ะทุกคนก็คือบงชัวตุนนะคะวันนี้จะพาไปปลูกมะเขือเทศนะคะอีกแล้วนะคะทุกปีเราจะมีการปลูกมะเขือเทศกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแพลงตอนนะคะหน้าแพลงตอนใบไม้ผลิแล้วก็จะเข้าเลเต้ละฤดูร้อนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังทำสวนกันอย่างขมักขม้นนะคะแต่ละบ้านนะคะเราก็ไม่น้อยหน้าเราเพาะต้นมะเขือเทศเองนะคะไม่ได้ไปซื้อจากร้านนะคะสวยงามมากเลยสำหรับผักปลอดสารของเรานะคะติ๊กก็จะใส่นี่ก็คือดินนะคะดินเราไปซื้อมาจากห้างจริงๆเรามีดินของเราแหละเป็นปุ๋ยหมักนะคะแต่เราอยากเพิ่มนะคะเพราะว่าปีนี้มันแล้งเลยเพิ่มดินที่ไปซื้อมามันเป็นดินน้ำนะคะแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะคะก่อนอื่นก็ต้องขุดหลุมก่อนนะขุดหลุมแล้วก็ใส่แต่โอลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยยูเรียบำรุงรากนะคะช่วงนั้นจากนั้นก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะก็ปล่อยธรรมชาติไปนะคะแล้วก็ทำการรดน้ำมันดีตรงที่เวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะไม่มีใครมารดน้ำให้เรานะเราก็ใช้ระบบเนี่ยแหละนะคะสำหรับรดน้ำผักนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงจะคอยอัปเดตสวนให้ดูบ่อยๆก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้